าหลีใต้สะเทือนหนักวันซาวลูกยางในประเทศไม่พัฒนาหลังทีมในลูกยางลีกเกาหลีใต้รองเพิ่มโควต้าเอเชียแก้วิกฤตค่าตัวนักกีฬาเกาหลีสูงปรี๊ดในขณะนี้หลายทีมในวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้เรียกร้องเพิ่มโควต้าเอเชียแก้วิกฤตฟองสบู่ค่าตัวนักกีฬาเกาหลีที่แต่ละคนรับกันสูงปรี๊ดล่าสุดสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าระบบโควต้าเอเชียที่เริ่มใช้ในฤดูกาล2023ถึง2024ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการต่อสู้เพื่ออันดับในวอลเลย์บอลหญิงลีกเกาหลีใต้เช่นมดวิภาวีสีทองหรือ2หัวสาวฮุนไดฮิลสเตทที่สามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้มีความสูงเพียง174เซนติเมตรแถมเพิ่งคว้า MVP ในเกมกับ IBK Altos มาครองได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเมกาวตีบีหลังชาวอินโดนีเซียที่เปิดตัวในลีกเกาหลีด้วยการคว้า MVP และทำ20คะแนน2เกมติดและบล็อกกลางชาวฟิลิปปินส์ที่เข้ามาเสริมเกมบล็อกให้กวางจูเปเปอร์แบงค์การเพิ่มโควต้าเอเชียทำให้ช่องว่างระหว่างทีมดูเหมือนจะลดลงโดยกวางจูเปเปอร์แบงค์ซึ่งแพ้31จาก36เกมเมื่อฤดูกาลที่แล้วอยู่อันดับที่5โดยชนะ1แพ้2ใน3เกมในฤดูกาลนี้ด้วยเหตุนี้ทำให้โค้ชหลายคนเห็นพ้องกันว่าการเพิ่มผู้เล่นในเอเชียควอเตอร์ช่วยให้พวกเขาจัดการผู้เล่นได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีเสียงที่บอกว่าการเพิ่มโควต้าเอเชียจะช่วยแก้วิกฤตฟองสบู่ค่าตัวนักกีฬาเกาหลีได้เนื่องจากค่าเหนื่อยของผู้เล่นโควต้าเอเชียถูกกำหนดไว้ที่ 100,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 3.6 ล้านบาทซึ่งน้อยกว่าค่าตอบแทนเฉลี่ยสำหรับนักกีฬาท้องถิ่น152ล้านวอนหรือ 4.07 ล้านบาทด้วยเหตุนี้ทำให้สโมสรบางแห่งได้แสดงความต้องการที่จะเพิ่มโควต้าเอเชียในทางกลับกันอาจส่งผลเสียกับนักกีฬาชาวเกาหลีใต้ที่เป็นผู้เล่นหลักในฤดูกาลที่แล้วแต่ซีซั่นนี้เวลาการเล่นของพวกเขาลดลงอย่างมากชี้ให้เห็นว่าผู้เล่นโควต้าเอเชียอาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศวอลเลย์บอลในประเทศสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าฤดูกาลหน้าคงไม่ได้คาดตัวเหมือนฤดูกาลนี้แล้วนะจ๊ะปีนี้น้องๆมาเปิดตัวให้รู้ว่าคนไทยมีดีเกินคาดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลีกเกาหลีค่าตัวสูงมากนักกีฬาไทยผลงานเป็นที่ประจักษ์กว่านักกีฬาเกาหลีเสียอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอบนี้สาวไทยไปทำให้เขารู้ว่าคนไทยก็มีดีเหมือนกันเพื่อค่าตัวที่สูงขึ้นในอนาคตได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าค่าตัวคุ้มค่าเหนื่อยแหละเขาเลยเลือกที่จะไปเกาหลีเขาให้ค่าตอบแทนเยอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องแสดงฝีมือให้แฟนคลับชาวเกาหลีได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องแสดงฝีมือให้เกินค่าจ้างถ้าทำได้ปีหน้าต่อสัญญาใหม่ขึ้นค่าตัวแน่ๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องสองเก่งนะเล่นได้ทุกตำแหน่งเหนียวรับลูกดีมากและเสิร์ฟตัดเกมรุกดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้น้องสองเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากๆเป็นกำลังใจให้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในทีมชาติชอบน้องคนนี้มากดูเป็นธรรมชาติและเล่นดีด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสิร์ฟดีรับบอลเหนียวดีเยี่ยมใครๆก็อยากได้ตัวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนไทยอยู่ที่ไหนก็มีคนรักเอ็นดูเสมอบวกกับความเก่งเลยปลื้มเข้าไปใหญ่ขอแสดงความยินดีกับสาวๆโควต้าเอเชียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการเล่นได้ใจทั้งผู้เล่นและคนเชียร์ทั้งสนามมาถึงบ้านเราด้วยสุดยอดเลยปลื้มจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารับบอลดีแถมยังส่งให้เพื่อนเซตน้ำหนักเป๊ะเวอร์เก่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาจริงๆนะสาวไทยเราเล่นได้ยอดเยี่ยมรับลูกเหนียวมากเสิร์ฟแม้กระทั่งตบยังทำคะแนนได้เดอะแบกยิ่งกว่าสาวเกาหลีเสียอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีใจที่มีคนชื่นชอบปลื้มในความสามารถของน้องๆเป็นกำลังใจให้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทุกนัดที่น้องๆลงสนามจะตั้งใจได้เต็มที่มากๆสู้ต่อไปเพิ่มค่าตัวได้ยาวๆหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะทัวร์ลงไม่หยุดซัดเป็นเพราะแบบนี้เกาหลีเราถึงแพ้เวียดนามควรจะหยุดด่าคนอื่นและไปแก้เกมดีกว่าผู้เล่นต่างชาติยังเล่นดีกว่าเราเสียอีก
ควันลงของการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโบวีลีกประเทศเกาหลีใต้ฤดูกาล 2023-2024 ระหว่าง IBK Altos ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดพบกับ GS Caltech โดยผลการแข่งขันเป็นทาง GS Caltech ที่สามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์1-3เซต22-25 25-15 22-25และ20-25ส่งผลให้ IBK Altos พ่ายทั้งหมด3นัดยังไม่มีคะแนนอยู่อันดับสุดท้ายของตารางเป็นที่เรียบร้อยโดยระหว่างเกมการแข่งขันดังกล่าวมีจังหวะที่คิมโฮชุนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมกำลังดูใส่ลูกทีมในช่วงประชุมทีมรวมไปถึงพรพันธ์เกิดปราดด้วยในเวลาต่อมาได้มีการเปิดเผยว่าคิมโฮชุนได้ตำหนิพรพันธ์เกิดปราดไว้ว่าบางจังหวะไม่ควรเล่นบอลสองถ้าบอลแรกรับได้ดีแล้วอย่าเล่นแบบนั้นอีกไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งเกมให้ทุกคนในทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งหลังจบเกมการแข่งขันชมพู่พรพันธ์ได้ออกมาไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวพูดคุยกับแฟนๆของเธอพร้อมยืนยันยังเคารพความเป็นมืออาชีพของทุกๆคนไม่มีปัญหากับโค้ชแน่นอนพร้อมทั้งทางผู้บรรยายเกาหลียังได้แสดงทัศนะเพิ่มเติมว่าคิมโฮชุนเคยเล่นในตำแหน่งเซตเตอร์ในอดีตมาก่อนทำให้เขาเข้มงวดกับเซตเตอร์มากเป็นพิเศษรวมไปถึงในขณะนี้พรพันธ์ยังไม่สามารถเล่นเข้าไปกับทีมได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้เขาต้องเร่งให้ทีมปรับสภาพในทีมได้โดยไวซึ่งหลังจบเกมการแข่งขันได้มีคนนำบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของคิมโฮชุนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของ IBK Altos ออกมาเปิดเผยโดยได้ระบุว่าพรพันธ์แทบไม่มีเวลาปรับตัวเธอเป็นมือเซตสไตล์เซตเร็วเหมือนที่เล่นกับทีมชาติไทยแต่นักกีฬาของเราปรับตามเธอไม่ทันตอนนี้เราจึงพยายามกำชับให้เธอเล่นช้าลงหน่อยเราต้องทำการบ้านเรื่องนี้ให้หนักจริงๆคิมฮาคยองจะต้องเข้ามาทำหน้าที่แทนแต่น่าเสียดายที่เธอเล่นไม่ได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บคาดว่าเธอจะกลับมาได้ในสุดสัปดาห์นี้สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีแฟนๆลูกยางของเกาหลีใต้ต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าผู้เล่นต่างชาติทำคะแนนได้ตั้ง30แต้มขึ้นไปแต่ลูกยางของเราไม่มีความภูมิใจกันเลยหรือนี่คือสาเหตุที่อันดับระหว่างประเทศกลายเป็นอันดับที่40เราแพ้เวียดนามขณะที่ผู้เล่นต่างชาติเป็นผู้เล่นที่ไม่สามารถติดทีมชาติได้และหากพวกเขายอมแพ้ในการเล่นเกมนี้พวกเขาจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ลูกยางสาวบ้านเราต้องดูตัวอย่างแบบเขามั่งนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ว่าคุณจะมองยังไงพรพันธ์ก็ถือว่าเสียเปล่าเกินไปสำหรับโค้ชที่มีอีโก้สูงอย่างคิมโฮชุนในทางกลับกันดูเหมือนเป็นการโชคร้ายอย่างมากสำหรับพรพันธ์ฉันคิดว่าถ้าเธอกับโกฮีจินโค้ชของแทจอนชองกวานจังเรสปาร์คน่าจะเข้ากันได้ดีมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะชนะได้ยังไงในเมื่อโค้ชยังมีนิสัยแบบนี้อยู่เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชควรหยุดอารมณ์เสียใส่นักกีฬาระหว่างการแข่งขันจะดีมากเอาเวลาไปหาทางแก้เกมจะดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบอกตรงๆนะควรจะลาออกจากการเป็นโค้ชไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชควรจะมีความเป็นมนุษย์หน่อยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชนั่นแหละคือตัวปัญหาที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมสาวเกาหลีใต้ให้มาเล่นซีเกมส์นักเพลเพลเหรียญทองแดงยังจะไม่ได้เลยด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถึงว่าละโดนเวียดนามตบหัวทิ่มไป2รอบแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบอลแรกแหกขนาดนั้นกลับไม่พูดถึงอะไรกันนี่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขามีแต่เอาคนเก่งไปพัฒนาทีมให้เก่งขึ้นแต่อันนี้ให้ลดลงหวังผลอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำแบบนั้นคือการลดศักยภาพผู้เล่นมันไม่ดีกับนักกีฬาของเรานะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสารน้องมากทั้งเกมน้องทุ่มเทแบบสุดๆทั้งกระโดดพุ่งรับลูกตบในขณะที่ผู้เล่นเกาหลีเชื่องช้างเงื้อเงินถึงว่าแพ้แม้กระทั่งเวียดนาม
คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัวตีไม่มีความสามารถตัวโลคอลสไตล์การเซตเกาหลีก็แตกต่างกับตัวไทยให้ชมพู่ปรับอย่างเดียวคนในทีมไม่ปรับก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันต้องคนละครึ่งทางโค้ชเป็นคนรับตัวมาแท้ๆไม่ใช่จากการดีลตรงกับตัวผู้เล่นถ้าให้พูดตรงๆโค้ชผู้เล่นตัวโลคอลผิดพลาดเองจะมาโทษแต่ตัวเซตก็ไม่ได้บอลแรกรับแหกไปนอกสนามจะให้ตัวเซตปิดอัธจันทร์ไปเซตมาให้หรอจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหมือนพรพันธ์เป็นแถว1แต่คนอื่นเป็นแถว2แทนที่จะพัฒนาแถว2ให้ทันแถว1กลับดึงแถว1กลับลงมาแล้วมันจะชนะได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพัฒนาลูกทีมตัวเองก่อนไหมโค้ชบอลแรกแหกกระเจิงลิฟรับลูกไม่ได้ตัวตีไม่ตายบางลูกโล่งๆยังตีออกตีเปาะแปะแล้วโค้ชจะมาโทษมือเซตท่าเดียวได้อย่างไรหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ